้นะคะปิดบวกเช่นกันค่ะที่ 311.82 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 2.22 จุดนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ 0.72% ค่ะสำหรับมูลค่าการซื้อขายของ MAI วันนี้นะคะอยู่ที่ 1,020.50 ล้านบาทค่ะหรือประมาณ 1,020 ล้านบาทนั่นเองนะคะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขาย5อันดับแรกของ MAI ค่ะอันดับที่1ค่ะ Evolution Capital ค่ะมาเป็นอันดับ1เลยนะคะราคาอยู่ที่1บาท60สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น13สตางค์หรือ 8.84% ค่ะอันดับ2ค่ะ Union Petrochemical ราคาอยู่ที่2บาท42สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นมา12สตางค์หรือ 5.22% ค่ะอันดับ3 Asia Green Energy ค่ะราคาอยู่ที่26บาท25สตางค์ค่ะเพิ่ม1บาทนะคะหรือ 3.96% ค่ะอันดับต่อมา Energy Earth ค่ะราคาอยู่ที่4บาท76สตางค์เพิ่มขึ้นมา4สตางค์หรือ 0.85% ค่ะและสุดท้ายนะคะ Union Intraco ค่ะราคาอยู่ที่4บาท88สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นมา4สตางค์หรือ 0.83% ค่ะเอาละค่ะสำหรับค่าเงินบาทเย็นนี้นะคะปิดตลาดค่ะที่ระดับ 29.90 ถึง 29.91 บาทต่อดอลลาร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเป็นระดับที่แข็งค่าที่สุดของวันค่ะและนับเป็นระดับที่แข็งค่าที่สุดในรอบเกือบ3เดือนด้วยเช่นกันนะคะโดยนักการเงินค่ะประเมินการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันพรุ่งนี้นะคะว่ายังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าเช่นกันนะคะหลังต่างชาติค่ะกลับมาซื้อสุทธิหนาแน่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์ค่ะเรามาดูในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้กันนะคะตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็ยังคงปิดบวกตามตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะที่ปิดทะยานเมื่อคืนนี้ค่ะหลังได้รับแรงหนุนนะคะจากผลประกอบการของบริษัทเอกชนค่ะรวมถึงความคืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐด้วยค่ะส่งผลให้ดัชนีหุ้นตลาดเอเชียวันนี้นะคะเริ่มต้นที่นิเกอิค่ะตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดที่ 15.90 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.17% นะคะเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะได้กระตุ้นแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมส่งออกค่ะและยังได้หนุนดัชนีนิกเกอิทะยานขึ้นเหนือระดับ 10,000 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ1สัปดาห์ด้วยค่ะดัชนีหางเสงค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.46% ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเอกชนค่ะรวมถึงความคืบหน้าในการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐด้วยค่ะ CSI 300ค่ะตลาดหุ้นจีนวันนี้สวนทางกับตลาดเอเชียอื่นนะคะลดลงมา 0.11% ปิดที่ 3,091.57 จุดค่ะต่อมาด้วยตลาดหุ้นไต้หวันนะคะปิดที่ 8,706.17 จุดค่ะทะยานขึ้นแข็งแกร่ง 181.60 จุดนะคะหรือว่า 2.13% ค่ะซึ่งเรียกได้ว่ามากที่สุดในนับตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะคะดัชนีคอสปี้นะคะปิดที่ 2,154.95 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 1.16 จุดค่ะและสุดท้ายค่ะ Straight Time ตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะปิดที่ 3,126.53 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.98% ค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปภาพรวมของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกกับตลาดหุ้นไทยและประเด็นร้อนกับคุณเฉลิมชัยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉลิมชัยสวัสดีครับคุณชมเพลค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ในแดนบวกนะคะแต่ในที่สุดแล้วก็ยังมีหุ้นบางตัวซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยที่มีการเซลล์ออนแฟกถูกเซลล์ออนแฟกกันกระหน่ำเลยนะครับสำหรับหุ้นแบงค์นะครับก็เลยทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกได้ไม่มากปริมยืนเหนือแค่ 1,100 จุดปริมเท่านั้นเฉียดจะตกเฉียดไม่ตกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะครับโอเคค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็ยังถือว่าบวกต่อเนื่องเป็นวันที่6นะครับถ้าเกิดว่าดูในภาพรวมแล้วนะครับโดยวันนี้ครับบวกไปอีก 4.60 จุดนะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,101.37 จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นแค่ 0.42% ทั้งที่จริงๆแล้วเอเชียของเรานี่เพิ่มขึ้นได้มากเลยนะครับแม้แต่กระทั่งสิงคโปร์ที่เมื่อวานเนี่ยบวกมาพร้อมกับเรานะครับก็วันนี้ก็ขึ้นไปปิดเกือบ 1% หุ้นไทยนะครับวันนี้มีความมั่นใจอย่างมากในช่วงของการเปิดตลาดนะครับแต่ก็ถูกเซลล์ออนแฟกครับเปิดตลาดนะครับจะบอกให้เลยว่าหุ้นแบงค์เนี่ยสดใสกันตามๆกันเลยนะครับทางด้านของ SCB ก็บวกขึ้นมาทางด้านของKBank ก็บวกขึ้นมาในส่วนของทางส่วนของ KTB หรือว่าตัวของ B ทุกอย่างบวกมาหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบวกได้แป๊บเดียวจริง
แล้วก็ร่วงลงมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาเจอเซลล์ออนแฟกอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้การประกาศผลประกอบการของแต่ละแห่งครับก็ถูกเซลล์ออนแฟกทั้งนั้นเลยไม่ว่าตอนกลางวันรู้สึกว่าจะเป็น KTB ที่ประกาศผลประกอบการออกมานะครับส่วนเบย์ประกาศผลประกอบการตั้งแต่เช้าแล้วก็ถูกขายออกมาตลอดเวลานะครับซึ่งผมมีตัวเลขมาดูกลายเป็นว่า BBL นะครับที่เพิ่งประกาศผลประกอบการเย็นนี้นะครับเพิ่งประกาศออกมาเดี๋ยวผมจะบอกว่า BBL เนี่ยผลประกอบการของเขาเป็นยังไงกำไรเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่กลายเป็นว่า BBL เนี่ยบวกอยู่ตัวเดียวนอกนั้นนะครับทางด้านของ SCB ลบไป 2.07% หรือว่าลบไป 2.50 บาทนะครับปิดที่118.50 บาท K-Bank นะครับวันนี้ก็ลบลง2.50 บาทเช่นกันนะครับ1.84% ปิดที่ 133.50 บาทนะครับในด้านของ KTB ครับตอนกลางวันปิดกลางวันยังเห็นบวกอยู่นะครับพอประกาศผลประกอบการออกมาช่วงบ่ายเปิดมาลบครับเหลือแค่19.90 บาทนะครับบวกขอโทษครับลบไป 0.50% หรือลบไปประมาณสัก10 สตางค์นี่คือในส่วนของ KTB แล้วก็ในส่วนของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเบนะครับ28.25 บาทลบไป50 สตางค์หรือ 1.74% ก็กลายเป็นว่าหุ้นแบงก์ตอนนี้โดนเซลล์ออนแฟกกันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องตกใจอะไรกันแต่วันนี้มีหุ้นที่บวกขึ้นมาในกลุ่มแบงก์ตัวเดียวนั่นก็คือตัวของ BBL หรือว่าธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งธนาคารกรุงเทพนะวันนี้ประกาศผลประกอบการช่วงเย็นนะครับตัวนี้บวกอยู่ตัวเดียวเห็นหน้าจอใช่ไหมครับ169 บาทนะครับก็ถือว่าบวกได้2 บาทหรือ 1.20% ท่ามกลางที่เพื่อนๆติดลบกันไปทั้งนั้นเลยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขารอ BBL ที่จะประกาศผลประกอบการนั่นเอง BBL ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วครับตอนเย็นนี้และก็กลายเป็นว่าเขามีกำไรสุทธิที่ 7,406 ล้านบาทเพิ่มขึ้น937ล้านบาทหรือคิดเป็น 14.5% จากไตรมาสก่อนนะครับตัวนี้คือไตรมาสก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับก็เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าปีที่แล้วเพิ่มขึ้นน้อยกว่าไตรมาสก่อนว่ากันอย่างนั้นแหละครับในส่วนของกำไรสุทธิครึ่งปีนะครับก็สิ้นสุดวันที่30มิถุนายนของเขาแหละครับก็เขามีกำไรสุทธิ 13,874 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 1,104 ล้านบาทหรือว่า 8.6% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาดูกันครับว่าเขามีรายได้ยังไงบ้างนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับมาดูไส้ในกันเขามีรายได้จากดอกเบี้ยสุทธินะครับเพิ่มขึ้น1,192 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนนะครับมาอยู่ที่ 13,082 ล้านบาทนะครับส่วนตรางอัตราดอกเบี้ยสุทธิหรือว่านิมนะครับ Net Interest Margin ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2.76% เมื่อเทียบกับร้อยละเมื่อเทียบกับ 2.55% ของไตรมาสก่อนนะครับแล้วก็ 2.61% ของไตรมาสเดียวกันปีก่อนนั่นก็หมายความว่าตอนนี้แกปของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากกับเงินกู้ของเขานะครับตอนนี้มาร์จิ้นของเขาเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นกว่าเดิมก็เป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เขาปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาและส่วนใหญ่แบงก์ก็มักจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและนี่แหละก็ทำให้แบงก์ชาติมีเสียงบ่นมาแว่วๆว่าจริงๆแบงก์เนี่ยยังปรับดอกเบี้ยในส่วนของเงินฝากไม่สะท้อนนะฮะไม่สะท้อนกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณไปนะครับมาดูรายได้ค่าธรรมเนียมเขานิดนึงว่ารายได้ค่าธรรมเนียมของ BBL หรือธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นยังไงมีจำนวน 4,639 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 12% นะครับนอกจากนี้ธนาคารยังมีกำไรสุทธิจากการลงทุนจำนวน762 ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เป็นกำไรจากหุ้นที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับแล้วก็มีรายได้รวมจากการดำเนินงานนะครับเพิ่มขึ้น 5.7% แล้วก็มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 4.9% ก็ถือว่ามีอัตราการเติบโตของมาร์จิ้นของเขาเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับตัวของ BBL
ทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าพรุ่งนี้ BBL จะเป็นอย่างไรจะถูกเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าตรงนี้ต้องติดตามตลาดครับแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนเขาออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้หุ้นแบงค์ไม่น่าสนใจแล้วนะครับเพราะว่าถูกเซลล์ออนแฟกเพราะฉะนั้นต้องลงมาเยอะๆถึงน่าสนใจแล้วทีนี้เนี่ยเงินที่เขาเซลออกมาเนี่ยเซลหุ้นแบงค์ที่เก็บกันก่อนหน้านี้เนี่ยกำไรของเขาเขาจะเอาไปอยู่ที่ไหนมีผลประกอบมีผลวิเคราะห์ออกมานะครับบทวิเคราะห์ของบลฟินแลนเซียไซรัสนะครับก็ออกมาบอกว่าจะอยู่ที่เรียลเซกเตอร์นะครับที่คาดว่าจะประกาศผลประกอบการที่ดีจดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมเจอร์ BEC DTAC CPR